ดิฉันร้อยตำรวจเอกหญิงพจนีพระพลาขออนุญาตรายงานตัวตามคำสั่งค่ะเชิญนี่พันตำรวจโทมหิตฤทธิ์มหันต์คุณสองคนจะต้องทำงานร่วมกันดิฉันยินดีค่ะที่ได้ร่วมงานกันเช่นกันครับก่อนอื่นต้องขอชมเชยในความพร้อมเพรียงของพวกคุณว่ารวดเร็วและฉับไวดีมากคิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากใช่ไหมครับใช่คิดว่าพวกคุณทุกคนคงจะทราบดีเกี่ยวกับเรื่องแก๊งล่อลวงผู้หญิงออกต่างประเทศคงจะเกี่ยวกับงานนี้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องแต่มันเกี่ยวพันโยงใหญ่กลายเป็นแก๊งระดับชาติไปซะแล้วทางตำรวจสากลได้สืบทราบมาว่ายากูซ่าจากญี่ปุ่นซีคิงจากฮ่องกงและปีเพชรในบ้านเราทั้งสามแก๊งนี้ได้ร่วมกันทำงานประสานผลประโยชน์กันอย่างมหาศาลในซองนี้มีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแผนงานขั้นตอนการทำงานของพวกคุณนั้นคุณเอาไปศึกษาดูก็แล้วกันคุณมหิตผมขอมอบหมายให้คุณเป็นหัวหน้ารับผิดชอบต่องานชิ้นนี้ขอบคุณมากครับที่ท่านผู้การให้เกียรติและไว้วางใจในตัวผมคุณเป็นคนเก่งมีผลงานในการปราบปรามแต่กลับกลายเป็นอุปสรรคต่องานนี้ทำไมล่ะครับพวกมันย่อมรู้จักคุณดีเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกต่อการดำเนินงานผมจะปล่อยข่าวออกไปว่าคุณถูกพักราชการงานนี้นับว่าเป็นเกียรติที่ทางตำรวจสากลขอร้องมาทางกรมของเราเป็นงานเสี่ยงและท้าทายแต่ผมมีความมั่นใจในความสามารถของพวกคุณเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติขอเตือนไว้อย่างถ้าไม่จำเป็นไม่ควรแสดงฐานะที่แท้จริงให้ใครรู้แล้วอย่าลืมว่าสารวัตรถูกพักราชการสถานที่ที่จะติดต่อปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องงานผมขอให้สารวัตรใช้วิจารณญาณเอาเองและงานนี้ผมมีผู้ช่วยเหลือให้คุณอีกสองคนร้อยตำรวจโทโรจน์ดาวรายเป็นผู้ที่มีความสามารถเชื่อว่าจะช่วยคุณได้อีกแรงหนึ่งจะเป็นคนประสานข่าวกับสายเราที่คอยติดตามประกบกับกลุ่มนายอำนาจคอยรายงานความเคลื่อนไหว
ให้ได้ทราบทุกระยะและอีกคนหนึ่งเราได้ส่งให้เธอไปหาข่าวการเคลื่อนไหวในบาร์แห่งหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นแหล่งมั่วสุมของสมุนทั้งสามแก๊งนี้คุณคะมีคนฝากจดหมายมาให้ค่ะถ้าไม่รังเกียจขอเชิญที่โต๊ะผมหน่อยมาหิบสวัสดีครับยินดีที่เราได้ร่วมงานกันเช่นกันค่ะภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้รับความไว้วางใจให้มาร่วมงานสำคัญระดับเนี้ยแล้วก็นี่คือผู้ร่วมงานของเราอีกคนหนึ่งร้อยตำรวจเอกหญิงพจนีพรับพาแล้วก็นี่คือคุณร้อยตำรวจเอกหญิงอรทัยใจเบิกบานเราเคยร่วมงานกันมาหลายครั้งแล้วค่ะแล้วคุณก็รู้จักกันแล้วสิค่ะเราเรียนแล้วก็จบมารุ่นเดียวกันค่ะนั่นผมก็สบายใจเพราะคุณสองคนจะทำงานเข้าขากันได้เรื่องนั้นน่ะไม่มีปัญหาแล้วค่ะตรงกับที่สายเรารายงานเลยค่ะพวกมันมักจะใช้ที่นี่เป็นแหล่งนัดพบกันโดยการทำตัวเป็นนักเที่ยวสารวัตรลองสังเกตดูที่โต๊ะโน้นสิคะนั่นแหละค่ะสมุนของหว่องเคฉันสังหรณ์ใจว่าวันนี้ต้องมีอะไรสักอย่างทำไมมันคึกคักผิดสังเกตค่ะความคุ้นเคยของนายอำนาจธรรมดาจะไม่ค่อยเผยโฉมออกมาง่ายๆแต่ว่าวันนี้มันนั่งซุ่มแต่หัวค่ำงั้นสงสัยคืนนี้คงได้ออกกำลังกันแน่เลยเราจะออกตัวบ้างไม่ได้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆจำไว้ตอนนี้เราไม่ใช่ตำรวจแต่เราคือประชาชนคนธรรมดาเท่านั้นคุณนี่โทรศัพท์ติดลำมาดักซุ่มรอไว้ที่หน้าบ้านค่ะคุณหมอใช่ไหมครับโอ้เชิญตัวรู้เลยครับคุณนะครับWe'll be right back.
ร้ายคุณรอดจัดการเลยดิแม่ได้เหมือนกันแต่กูว่าตายหมดถ้างั้นตัวใครตัวมันด้วยไปหยุดนะเป็นได้ทั้งหมด3คนพร้อมกับกระดาษใบนี้ค่ะถ้างานนี้สำเร็จเรารวยแน่ฉันจะเลิกแล้วก็วางมือจากงานนี้สักทีเบื่อเต็มทนแล้วแล้วอย่าลืมแจ่มฟ้าคนนี้เสียเลยนะคะ ใครจะลืมเธอลงฉันจะพาเธอหนีไปด้วยกันแล้วไม่กลัวทางฮีโร่กับวงเครู้เหรอคะ ขออย่างนี้มันก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยละถ้าสำเร็จเราก็เป็นเศรษฐีเดี๋ยวเจมรับเองค่ะฮัลโหลฮัลโหลคุณเจมฟ้าเหรอครับใช่มีอะไรเหรอแม่นขอคุยธุระกับเจ้านายหน่อยครับแม่นโทรมาค่ะเหรอไงวะเรียบร้อยมะโดนตำรวจซัดเสร็จไป2ครับไอ้โอบไอ้เป้งไอ้เสริมอ่ะโดนจับไปได้อ้าวเฮ้ยมันพลาดไปได้ไงวะไม่รู้ตำรวจรู้ได้ยังไงนะสิครับเองกับไอ้โมกรีบกลับมาที่นี่ด่วนเกิดอะไรขึ้นเหรอคะผู้ไอ้อบทำงานพลาดโดนตำรวจจับได้แล้วคุณจะทำยังไงต่อไปล่ะคะทำไมมันถึงได้ซวยอย่างนี้นะอุตส่าห์เสี่ยงวัดดวงกับพวกมันแล้วยังเสือกพลาดซะอีกต้องคอยรับหน้ามันไว้ให้ดีคิดว่าพรุ่งนี้ฮีโร่ต้องมาหาเราแน่ผมต้องการรู้ว่ามันเป็นฝีมือของใครคุณอำนาจเราทำงานมีผลประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นคุณต้องสืบมาให้ได้วางใจเถอะครับคุณฮีโร่มันทำอย่างนี้ถ้าก็ตบหน้าผมชัดๆผมไม่ปล่อยให้มันลอยนวลอยู่ได้หรอกวองเคไม่พอใจมากตำหนิว่าคุณคุมเกมเอาไว้ไม่อยู่เพราะเรื่องมันเกิดขึ้นอยู่ในเขตความรับผิดชอบของคุณ
ผมก็เคยเตือนไว้แล้วว่าจะทำอะไรควรให้ผมมีส่วนรับรู้บ้างแต่วงเคก็ยังดื้อไปต่อซื้อขายกันเองทำเหมือนกับว่าไม่ไว้ใจผมอะแต่เราก็แบ่งสายงานขอบเขตของความรับผิดชอบกันแล้วคุณมีหน้าที่คอยหาผู้หญิงป้อนมาที่ผมส่วนผมก็แปลมาเป็นเงินวงเคนำเงินมาติดต่อค้ายาเสพติดผลประโยชน์ที่ได้มาแล้วก็นำอาหารสารเท่าๆกันมันก็ยุติธรรมดีแล้วไม่ใช่เหรอแต่คราวนี้มาซื้อขายกันที่นี่แทนที่จะบอกให้ผมรู้บ้างกลับให้คนบินเยียบมาติดต่อกันเองพอมีเรื่องขึ้นมาก็จะมาต่อว่าผมคุณฮีโร่ลองคิดดูสิครับว่ามันถูกหรือเปล่าเอาล่ะเอาล่ะคุณอำนาจไหนๆเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วอย่าเก็บเอามาคิดให้มันผิดใจกันเลยนะวงแค่ว่าจะบินเมื่อคืนนี่มีอะไรก็ปรึกษากันผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วค่อยนัดคุยกันอีกทีเกือบชิบหายกันหมดแล้วไหมล่ะถ้าไอ้ฮีโร่กับวงแค่มันรู้ว่าเราหักหลังมันเอาเราตายแน่ไอ้วงเคมันจะมาคืนนี้กูไม่อยากเห็นหน้ามันเองคงเข้าใจนะว่ากูจะทำอย่างไรออกแต่เช้าเฉยจ้าเล็กเล็กนัดพื้นไว้นะคะจะไปหางานทำพี่เห็นออกตะเวนทุกวันยังไม่มีข่าวดีอีกเหรอจ๊ะลูกก็รู้งานมันหายากทำไมไม่ฝากน้องกับผู้ใหญ่ท่านบ้างล่ะลูกแม่รู้ไหมคะสมัยนี้เขาไม่ใช้เส้นกันแล้วต้องสอบแข่งขันกันสมัครเป็นพันเอาแค่สองคนเล็กไม่สนหรอกงานราชการแล้วที่เล็กไปหางานน่ะงานอะไรพี่ใหญ่สบายใจได้งานสุจริตเล็กก็จึงจะทำพี่หวังว่าเล็กของพี่คงโชคดีขอบคุณค่ะพี่ใหญ่เล็กรู้งานสมัยนี้มันหายากแต่เล็กจะพยายามค่ะเล็กไปนะคะคุณแม่จ้าพี่ใหญ่เล็กไปนะคะจ้าโชคดีจ้าค่ะน่าสงสารยายเล็กคุณแม่ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะหนูจะพยายามช่วยเล็กให้ได้งานเร็วที่สุดหนูต้องไปทำงานแล้วจ้ะแล้วจะกลับมาทานข้าวกับแม่หรือเปล่าล่ะยังไม่แน่เลยค่ะคุณแม่ไม่ต้องรอนะคะหนูไปโชคดีจ้ะค่ะคืนบ้างหรือยังคะในตันในโอบในเป็งสามคนที่เราจับเป็นได้เมื่อคืนนี่เป็นคนของนายอำนาจนายอำนาจก็เป็นแก๊งเดียวกันกับในวงเคใช่ไหมคะใช่วงเคกับนายอำนาจมีผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งรวมไปถึงแก๊งยากูซ่าด้วยทั้งหมดนั้นทำงานกันเป็นทีมแล้วทำไมต้องแย่งชิงกันเองล่ะคะความรอบยังไงหมายความว่าในอำนาจหักหลังพวกเดียวกันผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้ฮีโร่หัวหน้าแก๊งยากูซ่าเดินทางมาอยู่ในไทยแล้วแล้ววงเคงซีคิงเราได้รับรายงานว่ากำลังจะเดินทางมาเมืองไทยในวันนี้
ือเป็นฝีมือของใครไม่มีใครหรอกนอกจากไอ้อำนาจเลวระยำกระทั่งนั้นเนี่ยกูจะเลี้ยงพวกมึงเอาไว้ทำไมวะให้ไปทำอะไรไม่เคยได้เรื่องเลยสักอย่างใจเย็นๆสิคะรูปวามไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกกูจะบ้าตายทีนี้เราอยู่กันใหญ่มันต้องยิ่งสงสัยกูมากขึ้นเราก็ทำเฉยแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องโธ่คุณพูดน่ะมันง่ายไอ้วองเคกับไอ้ตองหมิงเนี่ยมันได้จะตายเพราะมันไม่ชอบใครแล้วล่ะก็เป็นกัดไม่ปล่อยขอผมแก้ตัวใหม่สักครั้งเถอะครับเอ็งคิดว่ามันเป็นหมูที่จะให้พวกเอ็งเคี้ยวได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอเรามันรู้ตัวแล้วอย่างนี้คือให้พวกเอ็งไปก็มีแต่ตายเปล่าเอ็งสั่งทุกคนเตรียมตัวกันไว้ให้ดีตอนนี้มันยังคงไม่กล้าทำอะไรบุ่มบามนะเพราะเกรงใจคุณฮีโร่ขอให้หาจังหวะเหมาะๆแต่โอกาสเมื่อไหร่ค่อยจัดการกับมันอีกทีพอมาถึงก็ได้รับการต้อนรับอย่างอุ่นน่าประทับใจเคราะห์ยังดีที่มือมันยังไม่ถึงขั้นก่อนหน้านี้ของโดนตำรวจยึดคนของผมอีก2คนตายผมว่ามันต้องมีใครเล่นตลกแน่แต่รับรองว่าคนคนนั้นต้องไม่ใช่ผมอย่าเพิ่งกินปูนร้อนท้องสิครับคุณอำนาจเราเพียงสันนิษฐานเอาเท่านั้นเพราะไม่งั้นแล้วทางตำรวจและพวกที่มาปล้นของเราจะรู้ได้ยังไงแต่เย็นๆไว้ก่อนผมว่าเราควรจะหันหน้ามาปรึกษากันว่าทำยังไงที่จะหาของมาส่งให้ลูกค้าได้ทันเพราะถ้าของขาดมือจะทำให้เราเสียลูกค้าเรื่องนี้ผมหาทางแก้ไขเอาไว้แล้วหน้าที่ของคุณเอาเพชรนี้ไปปล่อยแล้วหาทางติดต่อของชุดใหม่มาให้เร็วที่สุดและหวังว่าข่าวนี้คงจะไม่ซ้ำรอยเดิมอีกนะเชื่อมือผมได้ถ้าของอยู่ในมือผมแล้วทุกอย่างต้องเรียบร้อยกราบเท้าคุณแม่และพี่ใหญ่ที่เคารพยิ่งหนูตัดสินใจไปทำงานเพื่ออนาคตและสิ่งที่หนูต้องการไม่ต้องเป็นห่วงหนูไปดีมีเพื่อนไปด้วยกราบท้าด้วยความรักเคารพยิ่งลูกของแม่ปริศนาเย็นได้ขายไปกี่วันแล้วคะเนี่ย3วันแล้วโทรไปหาลูกที่ที่ทำงานก็ติดราชการแล้วก่อนไปเย็นได้เคยบอกอะไรกับคุณแม่บ้างหรือเปล่าคะมาขออนุญาตแม่บอกว่ามีคนติดต่อไปทำงานที่ต่างประเทศประเทศไหนทำงานอะไรรู้ไหมคะคุณแม่ไม่ได้ถามเพราะแม่ไม่อนุญาตไปทำงานอะไรเห็นบอกว่าแผนกต้อนรับได้เล็กบอกคุณแม่หรือเปล่าคะว่าใครติดต่อมาบอกเหมือนกันเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยชื่ออะไรแจ่มๆนี่แหละนี่สวยนะน้องทำงานที่ไหนจ๊ะยังไม่มีงานทำเลยค่ะพี่
มันหายากหน้าคุณพรมหุ่นเพรียวลมอย่างน้องเนี่ยพี่แจ่มว่าใช้ความงามเป็นวิชาดีกว่าที่เรียนมาซะอีกมองอะไรคะเรียนซิกเส้นต่างประเทศถ้าภาษาพอไหวรายได้ดีอาจจะตายไปเอเชียหรือว่ายุโรปค่ะเกียร์นี่แหละพี่เคยแนะนำลูกค้าไปทำงานที่นั่นกี่คนแล้วคะโอ้ยเยอะแยะพี่แจ่มจำไม่ได้หรอกนี่ยังไงจดหมายผู้ที่พี่แนะนำไปเขามีมาคุยกับพี่อ่านดูสิพี่อนุญาตขอบคุณค่ะพี่จะไปซะแล้วสิคะพี่ให้หนูยืมจดหมายสักฉบับได้นะน้องจะไปทำอะไรจะไปให้เพื่อนดูถ้าเพื่อนๆสนใจจะได้ไปกันทุกกลุ่มเลยเอาที่พี่อนุญาตถ้าจะไปจริงๆต้องไวนะเดี๋ยวคนอื่นมาก่อนจะอดไปหนูไปแน่อยากจะไปดูซากุระบานและมิสเตอร์เซกินโน ผู้จัดการของงานที่พี่พูดถึงอยากรู้จักไหมดีสิพี่เพื่อมีหนทางอะไรที่จะช่วยเหลือกันได้ยินดีที่ได้รู้จักกับคุณนีหนูโชคดีค่ะที่ได้รู้จักผู้จัดการใช่เธออยากทำงานที่ท่านบริหารอยู่ก็เอาสิถ้าหนูอยากทำจริงก็เตรียมหลักฐานมาให้พร้อมหนูนี่หน่วยก้านไม่เลวดิฉันขอตัวกลับไปค้นรูปก่อนค่ะลาก่อนค่ะผู้จัดการอ๋อเชิญครับดวงเธอจะดีซะแล้วท่านเซกิโน่ถูกชะตาเธอรู้มะท่านให้ฉันมาเชิญเธอไปทานอาหารค่ำกับท่านถ้าเธอไม่รังเกียจคืนนี้พบกันที่ไนท์คลับตกลงค่ะมีความสุขมากที่รับเกียรติจากสาวสวยอย่างคุณมาเป็นน่ะรู้สึกคุณจะพูดผิดมั้งคะถ้าพูดผิดพูดใหม่ได้นะคะก็มันจริงนี่ครับใช่ครับความสุขของเราสองคนไม่ไหวแล้วล่ะค่ะคืนนี้ฉันเมามากจริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะส่งคุณเองจริงๆนะคะคุณต้องพาฉันไปส่งจริงๆนะแหมว่าไงคะคุณเซกิโน่เขามีสาวมาด้วยก็เลยลืมสตีเลยนะคะโอ้ใครจะลืมสตีลงเชิญนั่งก่อนครับคุณพ่อจะมีครับนี่คุณสจีนักร้องประจำที่นี่ยินดีที่ได้รู้จักค่ะเช่นกันขอตัวก่อนค่ะคุณเซกิโน่ขอไปธุระส่วนตัวหน่อยใช่ครับตามสบายช่วยเป็นไกด์นำทางหน่อยสิคะอ๋อได้สิคะเชิญเลยเมืองไทยคอยส่งต่อไปญี่ปุ่นเจอกันที่ร้านแจ่มฟ้าอ๋อนั้นก็เข้าแล้วฉันคิดว่ายังไงวันนี้มันต้องหลอกเธอไปที่บ้านมันแน่เพราะมันมักจะพาผู้หญิงที่หลอกมาได้ไปจัดการประเด็จศึกที่บ้านแล้วก็หายสาบสูญฉันจะลองเข้าไปสืบในบ้านมันดูยังไงเธอกับโรสตามไปรอดูเหตุการณ์หน่อยก็แล้วกันโอเคไป
ห็นท่าไม่ดีค่อยบุกเข้าไปตกลงคุณพอจะมีดื่มหรือสักแก้วไม่ไหวแล้วล่ะค่ะจะง่วงนอนจังเลยอ่ะงั้นผมจะพาคุณไปส่งสิครับไม่ไหวแล้วล่ะค่ะฉันง่วงนอนเต็มทนแล้วง่วงเลยครับงั้นฟังเพลงกล่อมหน่อยก็แล้วกันอย่างนี้ค่อยโรแมนติกหน่อยเดิมมีหน่อยหน้าจะได้หลับเกิดขึ้นเราจะได้ช่วยเหลือคุณทันโอเค